สวัสดีครับสวัสดี FC สวนวรรณเกษตรปิ่นแคน FC ทุเรียนดงเป็ดกาเมื่อนี้มาพบพากันอีกครั้งหนึ่งครับกับบ่าวกล่องพนมไพรอยู่ที่ทุเรียนดงเป็ดกาได้เวลามาอัปเดต FC สำหรับทุเรียนดงเป็ดกาให้พี่ให้น้องได้รับชมสิ่งที่จะต้องเฮ็ดในช่วงหน้าฝนนะครับฤดูฝนสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่คือบ่าวกล่องนี่แหละนะครับสิ่งที่เราต้องเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยคือการทำความสะอาดโคกนะครับการตัดสางโคกให้มันสะอาดสะอ้านเพื่อบ่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคนะครับป้องกันโรคหลังจากที่ได้ทำการตัดสางโคกแล้วก็เป็นรอบระยะการให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะครับแต่ว่ารอบนี้บ่าวกล่องใส่ปุ๋ยขี้ไก่แก่บนะครับขี้ไก่แก่บเป็นขี้ไก่แก่บที่ทำการหมักแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าบ่หมักแล้วมันจะมีความร้อนถ้ามีความร้อนแล้วจะเฮ็ดให้หักทุเรียนเกิดความเสียหายพี่น้องครับสำหรับทุเรียนดงเป็ดกาก็ยังถือว่าประคับประคองตัวเองไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเขายังแก้ไขปัญหาการทำลายของแมลงศัตรูพืชบ่ทันได้เนื่องจากว่าบ่ทันได้ไปซื้อเครื่องพ่นยามาฉีดนะครับบ่ทันได้ไปซื้อเครื่องพ่นยามาฉีดก็เลยเฮ็ดให้ทุเรียนเฮาสะบักสะบอมนะครับกะมันกับบรูคือกันเนาะพี่น้องมันจักหยากยังหลายอย่างหลายแนวนะครับแต่ว่าก็มาจอบเบิ่งเรื่อยๆอยู่ก็มาเบิ่งจอบเบิ่งก็ได้ซ้ำนี่ล่ะได้ซ้ำจอบก็เลยเฮ็ดให้ทุเรียนเพิ่นบ่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับแต่ก็พยายามที่จะยืนต้นให้ได้รอดไปนี่ครับมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาอัปเดตทุเรียนหลังจากที่ได้ทำการสางโคกนะครับต้องความสะอาดโคกให้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยขี้ไก่แก่บนะครับอัตราการใส่ก็ประมาณกิโลนึงแหละครับกิโลนึงต่อต้นนี่ปัญหาหลักของสวนเลยนี่ครับนี่กิโลนึงต่อต้นนี่ครับนี่คือปัญหาหลักที่แก้ไขพอท่านได้นะครับกิโลนึงต่อต้นก็ใส่ไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะพี่น้องฝนตกชุกก็มีโอกาสที่จะนำปุ๋ยขี้ไก่แก่บมาหล่อรากเพิ่นออกนะครับ2แถวนี่ก็นี่ครับที่เห็นเนาะพี่น้องที่เห็นก็ถือว่ายังยืนต้นได้เรื่อยๆนะครับยืนต้นได้เรื่อยๆก็สู่ไปคือเก่าแหละครับตามแนวทางและอุดมการณ์ของทุเรียนภาคอีสานนะครับว่าท่านได้งามคือทุเรียนของอาจารย์กูรูทั้งขอนแก่นพันดอกกับกูรูของทุเรียนดินร่วนปนทรายนะครับของหน้าคูนเป็นงามเป็นของแข็งแล้วเป็นกูรูแล้วแต่ว่าบ่าวกล่องก็คือทุเรียนมือใหม่2ปีกับประคับประคองให้ทุเรียนเด้อ กระรอดให้ทุเรียนรอดไปสักก่อนเนาะให้รอดไปสักก่อนนะครับกะสิ่งที่จะต้องเฮ็ดต่อไปนี่ครับนี่คือศัตรูอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องตะกะแตนเห็นไหมครับนี่ไปละสิ่งที่จะต้องเฮ็ดก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุเพิ่มปุ๋ยตามรอบแต่ว่าปุ๋ยที่คุณแม่บ้านเพิ่นบอกที่เอามาใส่ตอนแรกๆเอามาจากหยาดๆทั้งชุมพรนะพี่น้อง633นะครับตัวนั้นว่าที่เด็ดที่เด็ดนะครับก็เลยว่าท่านไปหามาใส่กะจะต้องใส่คือเก่าครับจะต้องใส่คือเก่าคือมันรอดแล้วก็ต้องประคับประคองให้มันได้ผลผลิตไปนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังจะปลูกนะครับเนาะตัวนี้ก็ต้องรักษายอดให้มันได้รักษายอดให้ได้แล้วก็เคลื่อนไหวยังก็ให้ปุ๋ยให้อินทรีย์วัตถุ
ตามที่อาจารย์กูรูเพิ่นพาเห็ดพาถ้ำไปนะครับสิ่งที่สำคัญเลยพืชทุเรียนมันเป็นพืชอินทรีย์บ่ได้ที่บ่าวกวางเคยได้เฮ็ดคลิปหลายๆคลิปแล้วนะครับ 2-3 คลิปมานี่ล่ะย่อมย่อมย่อมแล้วย่อมแล้วทุเรียนอินทรีย์ย่อมแล้วนะครับมันบ่คือมันบ่ได้ผลผลิตมันสิตายนะครับก็เลยย่อมแล้วก็เลยสิปรับเป็นมาเป็นทุเรียนปลอดภัยเอานะครับแต่ว่าพืชที่เฮาบริโภคในสวนบริโภคในครัวเรือนก็คงจะเป็นในแนวทางของอินทรีย์ที่เก่าแหละพี่น้องแต่ว่ากระบวนการขอใบรับรองนี่ครับมันก็จะเริ่มเติบโตได้อยู่กระบวนการขอใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ก็คือจะจบไปแล้วล่ะนะครับตอนนี้คือชัดเจนครับเฮาเฮ็ดอีหยังเฮาต้องมีความชัดเจนบ่ได้ก็คือบ่ได้นี่ครับนี่เลยปัญหาหลักเลยนะครับพี่น้องนี่เขาลบเขาเห็นเฮาเขาจะลบลับๆๆนะครับนี่ปัญหาหลักนี่เห็นมั้ยครับนี่นี่แหละครับปัญหาของสวนกะจบไปเนาะที่ว่ากล่องเบาไปเมื่อกี้นี่ก็ในเรื่องของออร์แกนิกไทยแลนด์ก็จบไปหนึ่งอย่างว่าบ่มีความเป็นไปได้แล้วนะครับแต่ว่าเฮากับมุ่งเน้นที่จะผลิตอาหารให้กับตัวเองคนในครอบครัวได้บริโภคแล้วก็จำหน่ายในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายนะครับอันนี้คือแนวทางการเฮ็ดเกษตรของเกษตรกรวันหยุดคือบ่าวกล่องพนมไพรนี่แหละเนาะก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมื้อนี้มาอัปเดตการเจริญเติบโตของทุเรียนตะกอนนี่งามงามครับใบแต่ว่ารักษายอดบ่ได้ก็พลาดไปรักษายอดบ่ได้ก็พลาดไปนะครับก็นี่ครับสวดทรงได้2ปีย่างเข้า2ปีเลยนี่สูงประมาณ150ประมาณ150เลยล่ะพี่น้องความสูงนี่ครับก็เลยเอาบรรยากาศบ้านสวนนะครับบ้านสวนสวนเกษตรพินแคนสวนวัฒนเกษตรพินแคนแล้วก็ทุเรียนดงเป็ดกามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับญาติพี่น้องลืมซะเด้เขามาแล้วก็มาให้กำลังแรงใจกันเด้อพี่น้องเด้อมีขอสงสัยมีขอคำถามมีอยากแลกเปลี่ยนกับบ่าวกล่องก็ยินดีนะครับก็พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนๆในแนวทางของเกษตรปลอดภัยเกษตรยั่งยืนนะครับเนาะเกษตรยั่งยืนเกษตรปลอดภัยระเบิดจากข้างในนะครับความสุขที่เราได้ทำสวนนะครับแล้วก็มาจบอยู่ที่มองนี่ละมองกำลังเพิ่นจิแตกไหมเลยละการบาดต่อไปคือรักษายอดชุดนี้ให้ได้นะครับรักษายอดชุดนี้ให้ได้ทำอย่างไรถึงจะรักษายอดชุดนี้ให้ได้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับสำหรับสวนวัฒนเกษตรพินแคนขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ